สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอจากเรื่องอัคคีพิฆาตสวรรค์ผ่านมาไม่กี่ปีเจียงอี้สังเกตเห็นว่าสหายเก่าเหล่านี้ต่างก้าวหน้าขึ้นเป็นอย่างมากเสียเฟยเป็นผู้ที่มีการเปลี่ยนแปลงที่น่าประทับใจที่สุดหลังจากที่เขาล้มเหลวในการไล่ล่าเจียงอี้เสียเฟยก็เข้าสู่สันโดษอยู่ในเมืองจักรพรรดิแห่งหมู่มาและไม่ข่าวคราวใดเกี่ยวกับเขาเลยนี่เป็นครั้งแรกที่เขาปรากฏตัวต่อหน้าทุกคนหลังจากผ่านมานานและความเร็วในการพัฒนาความแข็งแกร่งของเขาก็ทำให้ทุกคนประหลาดใจในช่วงการล่าสมบัติราชวังจักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์ลี้ลับเจียงอี้อายุ18ปีขณะที่เสียเฟยอายุ25ในตอนนี้เจียงอี้อายุได้23ปีและเสียเฟยอายุ30ปีแล้วในช่วง5ปีที่ผ่านมาชื่อของเจียงอี้ได้ดังก้องไปทั่วขณะที่เสียเฟยเข้าสู่สันโดษและหายหน้าหายตาไป5ปีและเมื่อเขาปรากฏตัวขึ้นในครั้งนี้ความแข็งแกร่งของเขาได้มาถึงขอบเขตเทียนจุนขั้นสูงสุดแล้วเจียงอี้ทำให้เสียเฟยเสื่อมเสียชื่อและทำให้เขาได้เรียนรู้บทเรียนจากความล้มเหลวและพ่ายแพ้เขาจดจ่ออยู่กับการฝึกฝนและค่อยๆทะลวงขอบเขตมาเรื่อยๆในขณะเดียวกันความแข็งแกร่งของเจียนอูอิงก็ดีขึ้นมากเช่นกันทายาทของเหล่าเก้าตระกูลจักรพรรดินี้ต่างจากตระกูลปกติอย่างแท้จริงพวกเขามีความภาคภูมิลึกเข้าไปถึงกระดูกและแรงขับเคลื่อนที่ไม่ทำให้พวกเขายอมรับความพ่ายแพ้ก่อนหน้านี้พวกเขารับความพ่ายแพ้อย่างไม่มีเจตนาปกปิดและพวกเขาเพียงแค่ฝึกฝนอย่างขันแข็งเพื่อสู้และได้รับชื่อเสียงคืนมานี่คือจิตวิญญาณของเก้าตระกูลจักรพรรดิและมันเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้เก้าตระกูลจักรพรรดิสามารถยืนหยัดได้นานถึงเพียงนี้แม้ว่าพวกเขาจะเป็นศัตรูตอนที่เจียงอี้อ่านข้อมูลของพวกเขาเขาก็ยังชื่นชมเสียเฟยเจียนอูอิงและหูนี่ส่วนหยินรั่วปิงและคนอื่นๆก็มีความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นเช่นกันหยินรั่วปิงอายุพอๆกับเจียงอี้และน่าจะเป็นขอบเขตเทียนจุนขั้นสูงสุดในยามนี้อายุของอีฉันเองก็น่าจะใกล้เคียงเช่นกันและได้เป็นขอบเขตเทียนจุนขั้นสูงสุดแล้วส่วนถูหลงหลิงชีเจียนและหูนี่ต่างก็ขึ้นเป็นขอบเขตเทียนจุนระดับสูงกันแล้วมีเพียงหลิงเชื่อหย่าเท่านั้นที่ด้อยกว่าเล็กน้อยแต่ก็ยังเป็นขอบเขตเทียนจุนระดับกลางครั้งนี้การที่จักรพรรดิอรหังเปิดซากปรักหักพังสลายบาปนั้นมีจุดประสงค์อันที่จริงแล้วมีข้อผิดพลาดของข้อมูลอยู่เพราะผู้ที่สั่งให้เปิดซากปรักหักพังสลายบาปนั้นคือราชาอรหังไม่ใช่จักรพรรดิซึ่งเป็นบิดาของอีฉานด้วยจักรพรรดิอรหังได้สมรสและมีบุตรในช่วงบ้านปลายชีวิตและในตอนนี้ก็ค่อนข้างมีอายุแล้วอีก3เดือนก็จะเป็นวันเกิดครบรอบ100ปีของจักรพรรดิอรหังราชาอรหังจึงสั่งให้เปิดซากปรักหักพังสลายบาปเพื่อให้เยาวชนขอบเขตเทียนจุนทุกคนสามารถเข้าไปได้ประการแรกนั้นเป็นการฉลองให้แก่จักรพรรดิอรหังประการที่สองเขาต้องการใช้โอกาสนี้รับคนที่มีความแข็งแกร่งเข้าตระกูลอีเพราะผู้ที่เดินออกจากซากปรักหักพังสลายบาปได้แบบเป็นนั้นคือเยาวชนที่มีความสามารถส่วนประการที่3คือการเลือกสามีให้แก่อีฉานอีฉานเป็นหลานสาวที่โปรดปรานของจักรพรรดิอรหังและราชาอรหังก็อยากให้อีฉานเลือกสามีได้ซึ่งมันจะทำให้จักรพรรดิอรหังมีความสุขในวันครบรอบ100ปีของเขาอีฉานเป็นหญิงสาวที่หยิ่งผยองมาโดยตลอดและโดยพื้นฐานแล้วนางไม่ได้หลงไหลในตัวนายน้อยจากเก้าตระกูลจักรพรรดิหลังจากที่ศึกษาพุทธศาสนากับจักรพรรดิอรหังมาหลายปีดูเหมือนว่านางจะมองเห็นเรื่องทางโลกแล้วมันทำให้ราชาอรหังค่อนข้างกังวลเขาจึงสั่งให้เปิดซากปรักหักพังสลายบาปและจัดงานใหญ่เช่นนี้ชื่อเรียกซากปรักหักพังสลายบาปนั้นก็บ่งบอกไว้อยู่แล้วซึ่งมันเป็นซากปรักหักพังที่น่าสยดสยองมาก
มีข่าวลือว่ามันเป็นสถานที่พำนักของเผ่าพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ในสมัยโบราณเผ่าพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่นี้มียอดฝีมือนับไม่ถ้วนและมีความสามารถมากมายพวกเขาเป็นหนึ่งในตระกูลหลักที่ปะทะกับเหล่าอสูรที่ยิ่งใหญ่แต่เผ่าพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่นี้ถูกดับสลายไปอย่างไม่ทราบสาเหตุและที่พำนักของเผ่าพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่แห่งนี้ก็ได้กลายเป็นซากปรักหักพังไปเผ่าพันธุ์นี้มีเมืองอยู่หลายร้อยเมืองและยาวไกลออกไปกว่าล้านกิโลเมตรจากนั้นซากปรักหักพังนี้ก็จมลงไปใต้ดินขณะที่ส่วนบนของซากปรักหักพังสลายแบบนี้เต็มไปด้วยลมดาราอันน่าสยดสยองมานานนับหลายปีความหนาแน่นของลมดารานี้เทียบได้กับความหนาแน่นที่ระดับสูงนับล้านกิโลเมตรซึ่งแม้แต่จักรพรรดิอรหังก็ยังไม่กล้าพุ่งแหนตรงเข้าไปเลยทางเข้าเดียวของซากปรักหักพังสลายบาปอยู่ที่หุบเขาลึกหลังจากที่ตระกูลอีได้รับขนานนามว่าเป็นตระกูลจักรพรรดิโดยจักรพรรดิลีลาพวกเขาก็ยึดครองพื้นที่ใกล้เคียงดังนั้นซากปรักหักพังจึงตกอยู่ใต้การดูแลของพวกเขาโดยธรรมชาติและในวันธรรมดาจะไม่มีผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าไปแต่แน่นอนว่าตระกูลอีก็เปิดซากปรักหักพังสลายบาปเป็นครั้งคราวเพื่อให้บุคคลภายนอกเข้ามาเอาสมบัติในนั้นได้ตระกูลอีจะไม่ปล้นสิ่งที่พวกเขาค้นพบและสมบัติทั้งหมดจะเป็นของผู้ที่เสี่ยงภัยในซากปรักหักพังสิ่งนี้มันจะดึงดูดจอมยุทธจำนวนนับไม่ถ้วนให้เข้ามาค้นหาสมบัติในนี้ได้และตระกูลอีจะรับพวกเขาเข้าตระกูลเป็นจำนวนมากขณะที่ได้เสริมกำลังให้ตระกูลของพวกเขาเองด้วยซากปรักหักพังสลายบาปนั้นอันตรายเพียงใดสถานการณ์ในนั้นเป็นยังไงแล้วเหตุใดถึงมีสมบัติมากมายอยู่ในนั้นไม่มีผู้ใดรู้เรื่องนี้เพราะทุกคนที่ออกมาจากซากปรักหักพังสลายบาปจะไม่มีความทรงจำเกี่ยวกับการผจญภัยของพวกเขาดูเหมือนซากปรักหักพังสลายบาปนี้จะมีความพิเศษที่สามารถลบล้างความทรงจำของผู้ที่ออกมาจากซากปรักหักพังสลายบาปได้ทุกคนรู้สึกว่าซากปรักหักพังสลายบาปนี้อันตรายมากเพราะมีเพียง1 หรือ 2 ใน 10คนที่เข้าไปข้างในเท่านั้นที่จะรอดกลับออกมาได้แต่ผู้ที่รอดออกมาได้จะเพิ่มความแข็งแกร่งหรือความแข็งแกร่งของดวงจิตหรือการเข้าถึงรูปแบบเต่าพิเศษหรือได้รับสมบัติลึกลับซึ่งมันจะเกิดขึ้นกับ6 หรือ 7 ใน 10คนที่รอดออกมาได้ตัวต่างนั้นซากปรักหักพังสลายบาปจึงเป็นหนึ่งในขุมทรัพย์ที่ยอดเยี่ยมของทวีปและยังเป็นสถานที่แห่งทรราชในทวีปอีกด้วยมีสิ่งประหลาดอีกอย่างเกี่ยวกับซากปรักหักพังสลายบาปคือผู้ที่มีอายุเกิน30 ปีนั้นไม่สามารถเข้าไปในนั้นได้เว้นแต่ว่าพวกเขาจะหาทางเข้าจากด้านบนได้และยอดที่ด้านบนนั้นเต็มไปด้วยลมดาราและผู้ใดก็ตามที่ไปทางนั้นจะดับสลายไปเป็นสถานที่ที่ลึกลับอะไรเช่นนี้เจียงอี้รู้สึกกระอักกระอ่วนไปหมดเมื่อเขาอ่านข้อมูลจบและเขาก็ตั้งตารอซากปรักหักพังนี้เขาไม่รู้ว่าตัวเองจะตกตายไปหรือไม่หากเขาเข้าไปข้างในแล้วแต่เขาไม่เคยคิดถึงมันมาก่อนเพราะเขาสัญญากับอาหลูแล้วว่าเขาจะทำทุกทางเพื่อให้ได้กล้วยไม้เคี้ยวเพลิงมาคำสัญญาของคนนั้นหนักราวทองเป็นพันตันและเขาจะไม่มีวันเสียใจกับสิ่งที่ได้สัญญาไปแล้ว1 เดือนเจียงอี้หยิบแผนที่ที่มีรายละเอียดออกมาและเหลือบมองเล็กน้อยเขาเห็นว่าเมืองเทียมอรหังค่อนข้างอยู่ไกลจากซากปรักหักพังสลายบาปและด้วยความเร็วของเขาจะต้องใช้เวลาอย่างน้อยครึ่งเดือนเพื่อไปถึงที่นั่นเจียงอี้ไม่กล้าที่จะลีลาขณะที่เขายืนขึ้นมาและใช้วิชาเทพพลางตาเปลี่ยนร่างดวงจิตและรูปลักษณ์ของเขาทันทีเขากลายเป็นหนุ่มที่ดูสะอาดสะอ้านและหล่อเหลาเขาถอดชุดเกราะต่อสู้ออกและเปลี่ยนเป็นเสื้อคลุมสีขาวปักลายขณะที่ถือพัดในมือเขากลายเป็นนายน้อยที่หล่อเหลาและเดินออกจากโรงเตี๊ยมไปหลังจากที่กลายเป็นนายน้อยที่สง่างามแล้ว
ขาก็ได้รับความสนใจมากกว่าแต่ก่อนแต่แน่นอนว่าคนเหล่านั้นเพียงแค่เหลือบมองเท่านั้นและไม่ได้มีสิ่งใดเกินไปกว่านี้ขณะที่การเปิดซากปรักหักพังสลายบาปเริ่มใกล้เข้ามาก็มีนายน้อยรุ่นยาวมากมายอยู่ในเมืองใกล้ๆซึ่งทำให้เจียงอี้นั้นปลอดภัยยิ่งขึ้นหลังจากที่ถามทางแล้วเจียงอี้ก็พบสมาคมการค้ารายใหญ่แห่งหนึ่งและเขาใช้ศิลาสวรรค์พันล้านก้อนเพื่อจ้างผู้คุ้มกันขอบเขตเทียนจุนระดับกลาง10คนเขาขอให้คนเหล่านั้นพาเขาไปยังซากปรักหักพังสลายบาปนายน้อยนั้นจะไม่มีทหารคุ้มกันได้อย่างไรหากไปคนเดียวมันคงจะสะดุดตาเกินไปเจียงอี้ซื้อเรือลิขิตสวรรค์ระดับต่ำสุดจากสมาคมการค้าซึ่งมันยาวเพียง30เมตรและสูง3เมตรและมีห้องโดยสารกว่า10ห้องม่านพลังนั้นไม่สามารถต้านทานการโจมตีจากขอบเขตเทียนจุนขั้นสูงสุดได้แม้แต่ครั้งเดียวจากนั้นเจียงอี้ก็เดินออกจากประตูเมืองทางเหนือไปพร้อมกับคน10คนและนั่งเรือลิขิตสวรรค์ไปยังซากปรักหักพังสลายบาปความเร็วของเรือลิขิตสวรรค์ค่อนข้างช้าและมีความเร็วพอๆกับเจียงอี้มันน่าจะใช้เวลาราวๆ2สัปดาห์ในการเดินทางจากที่นี่ไปยังซากปรักหักพังสลายบาปเจียงอี้ไม่มีทางเลือกอื่นอีกเพราะไม่มีเรือลิขิตสวรรค์ขนาดใหญ่ที่จะไปซากปรักหักพังสลายบาปเลยที่นั่นมีลมดาราทั้งกลางวันและกลางคืนและแม้แต่เรือลิขิตสวรรค์ขนาดใหญ่ก็ต้านทานไม่ได้โชคดีที่เนื่องจากว่าซากปรักหักพังสลายบาปใกล้เปิดแล้วราชาอรหังจึงออกคำสั่งลงมาว่าหากมีกองโจรใดกล้าสกัดกั้นและสังหารจอมยุทธที่จะมุ่งหน้าไปยังซากปรักหักพังสลายบาปตระกูลอีจะส่งกองทัพมากำจัดพวกเขาและตอนนี้กองทัพของตระกูลอีมากมายต่างพากันลาดตระเวนรอบๆซากปรักหักพังสลายบาปและการเดินทางที่นั่นค่อนข้างปลอดภัยครึ่งเดือนเจียงอี้นั่งอยู่ในห้องโดยสารและไม่สนใจเรื่องภายนอกขณะที่ทหาร10คนที่ถูกจ้างมาได้จัดการทุกอย่างแล้วคนเหล่านี้มาจากสมาคมการค้าอันดับต้นๆในเขตแดนอรหังและมีอิทธิพลมากพอในเขตแดนอรหังเจียงอี้นั่งหลับตาและฝึกฝนขณะที่อดทนรอวันที่จะถึงซากปรักหักพังสลายบาปอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ